สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยอีกแล้วนะครับผมจะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานซุปเปอร์ดราก้อนบอลฮีโร่นะฮะกับตัวครบรอบ10ปีกับตัวซุงโกคูนะฮะกับตัวอะไรนะอันสตาร์อินสติ้งไซน์นั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้ก็คือหัวดำมาจอมา2กล่องฮะเป็นหัวดำกับหัวขาวซึ่งวันนี้จะมารีวิวกล่องหัวดำกันก่อนอันนี้ก็คือจะเป็นหน้ากล่องอันนี้เป็นด้านข้างด้านหลังอีกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างมาเดี๋ยวจะมาแกะดูข้างในกันอันนี้ในกล่องนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้จะมาเป็นของถุงเดียวนะฮะนี่ก็คือแบ่งเป็นครึ่งบนครึ่งล่างฐานแล้วก็เสาสี่ช่องแบบนี้มาเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าอันนี้ตัวเสานะฮะก็จะเป็นเสาลักษณะแบบนี้ฐานจะเป็นฐานทึบนะฮะอันนี้แล้วก็ครึ่งล่างอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสีแสดส้มนะฮะส้มแสดประมาณนี้อันนี้จะมีไฮไลท์ส่วนกางเกงไล่ไปเลยฮะสว่างดำเนี่ยตัวเข้มจะอยู่เป็นตรงกลางฮะระหว่างด้านมืดที่เป็นเงาอันนี้มีไฮไลท์ทุกส่วนนะของกางเกงตัวผ้าคาดเอวจะไม่ได้มีจะเป็นสีน้ำเงินปกติตัวรองเท้าก็จะแบบเป็นปกตินะฮะส่วนครึ่งบนตัวเสื้อก็คือจะขาดเป็นครึ่งหนึ่งนี่ทำรายละเอียดออกมาได้ดีมากเลยนะตัวตรงเสื้อขาดเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือจะมีแบบขาดเป็นรูๆข้างในด้วยแค่ช่วงแขนข้างนี้นะฮะตัวนี้ก็คือจะมีไฮไลท์สีในส่วนรอบๆอยู่ด้วยอันนี้ตาข้างที่หน้าอกก็จะเป็นแคปซูลนะฮะอันนี้หน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ผมจะไม่ได้เงานะฮะเป็นแบบดำออกเหลือบๆหน่อยแบบเหลือบสว่างขึ้นมาก็คือเหมือนจะเงาขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะแต่ว่าไม่ได้เงาแบบเหมือนงานพวกบลัดออฟไซย่าหรืออะไรอย่างนั้นมาประกอบดูเลยชึบนี่พอประกอบแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้อันนี้ก็จะเท่ๆคือจะเป็นท่ายืนต่อยพลังด้านข้างนะฮะนี่สวยๆอะไรอย่างนี้อ่ะเรามาหมุนกันให้ดูช้าๆกันดีกว่าอันนี้คือจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยตัวค่อนข้างใหญ่อยู่นะตัวนี้ถือว่าไซส์กำลังดีเลยฮะตัวใหญ่อยู่ประมาณเลยอันนี้ความสูงนะครับมันจะอยู่ที่25เซนนะฮะจากฐานหนึ่งปลายผมเนี่ยอยู่ประมาณ25เซนเลยซึ่งถือว่าสูงเลยนะตัวค่อนข้างใหญ่แต่ว่าว่ามันลอยอยู่จากพื้นขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ก็ถือว่าไม่เล็กนะงานใหญ่กว่าตัวทั่วไปของบานเพสโต้โดยปกติอยู่แล้วก็ประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูนะฮะกับที่ช่องของโอ้โหทอยของเราถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ